สวัสดีค่ะมาพบกับการรีวิวอันบ็อกซ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานวันนี้เรามากับกล่องใหญ่นี่เลยตื้อมันก็คือมีจิ้งจกทักด้วยแค่ตื่นเต้นมีอะไรมั้ยเนี่ยมันก็คือ iMac 20นิ้วค่ะมันเรื่องมาจากว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีอยู่ที่บ้าน2เครื่องนะคะมันได้กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วคือถ้าเกิดว่าถอดปลั๊กปุ๊บมันก็จะใช้การไม่ได้มันก็จะดับไปเลยค่ะค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องละ 5,000 2เครื่องหมื่นกว่าบาทซื้อใหม่เลยดีกว่าไหนๆก็ซื้อใหม่แล้วนะคะมันก็เอาเต็มที่เลยเอามาไว้ทำรูปด้วยเป็น iMac 20นิ้วค่ะมาเปิดดูกันอันนี้เนี่ยสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาที่บ้านค่ะเพราะว่าขี้เกียจออกไปซื้อใช้เวลาประมาณ2วัน DHL ก็มาส่งที่บ้านนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการส่งค่ะทาราiMac 21.5 inch 16:9 widescreen computer หนักไงดีใช้ขาช่วยได้ไหมเอานอนดีกว่าเนาะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเยอะแยะมากหรอกค่ะแต่ว่าสนองดีอยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆอยากได้แม็กอยากเป็นลูกศิษย์ท่านสตีฟจ็อบส์บ้านชาบูชาบูอาหามือด้านบนอ้ายตีใจจังเลยสีเอาไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรเนี่ย Design by Apple in California น่าจะเป็นคีย์บอร์ดที่สั่งแบบเป็นไวเลสคีย์บอร์ดมานะคะนี่อะไรเนี่ยออกมาทีละชิ้น2ชิ้นเรื่องผ้านางเอกนางเอกออกมาแล้วเดี๋ยวนะมันต้องมีวิธีการในการดึงออกหรือเปล่าหนักขออนุญาตใช้เท้าสวยมากเลยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่ห่อกระดาษมาอย่างดีในที่สุดความฝันก็เป็นจริงค่ะในกล่องเดี๋ยวจะไม่เป็นรีวิวการอันบ็อกซ์ไปซะก่อนก็จะมีอะไรเนี่ยดัตเตอร์เป็นหัวแบบนี้มันชิปมาจากสิงคโปร์นะคะถ้าเราสั่งจากเมืองไทยอันนี้มีอะแดปเตอร์ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ข้างนี้ก็แม่เจ้าเมาส์อยู่ไหนเนี่ยไม่มีอะไรค่ะนี่ไม่ได้โกหกนะมีแค่นี้ในนี้ก็มีซิลิก้าเจล2แพ็คกันชื้นซึ่งเราก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการโยนไว้ในกล่องเก็บกล้องเรา หมดแล้วจริงๆไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ได้โม้เอาให้ดูไม่มีอะไรแล้วนำเมาส์กับคีย์บอร์ดอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดียวกันหรอโอ้ยมันเป็นรีวิวที่ไม่ได้เตรียมตัวและเลอะเทอะมากเดี๋ยวนะคะหาวิธีไอ้คือว่าเมื่อกี้พยายามจะเปิดอยู่ถึงอย่างนี้มันรั่วออกมาดีนะรับทันอ๋อโอเคeverything mac คีย์บอร์ดเป็นแบบมีภาษาไทยเดี๋ยวนะหาวิธีแกะก่อนเทออกมาเลยอันนี้ก็มี CD อ่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นโอเคแกะมาดูอันนี้เขียนว่า everything macเดี๋ยวเปิดดูข้างในก็จะเป็นแทบร้องไห้หน้าแรกเขียนว่า congratulations you and your iMac were made for each other ไฮโซมากได้ค้นพบเจอโซเมทที่ตามหามานานแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับวิธีการใช้นะคะ
ประมาณนั้นในนี้ที่เหลือก็จะมีอันนี้ก็เขียนมาบอกว่า everything else ตามด้วยภาษาจีนเกาหลีและญี่ปุ่นก็จะเป็นซีดีทั้งหลายไม่เคยขาดเลยจริงๆแล้วเนี่ยซื้อไซส์ใหญ่ก็น่าจะเป็น Apple ใหญ่เนาะก็เป็น software license agreement นะคะอันนี้แล้วก็จะมี Mac OS X install DVD กับ application install DVD ซึ่งตอนนี้ที่มันให้มาน่าจะเป็น Leopard ใช่ปะเป็น Leopard แต่ว่ามัน Mac เพิ่งจะออกใหม่เป็น Lion ค่ะแต่ในฐานะที่เราซื้อเราก็เอาไปโหลดอัปเกรดได้ฟรีในนี้นะคะก็มีคีย์บอร์ดไร้สายเทียบมาเมาส์ออกมาอยู่ตรงนี้สวยงามอาราบแท้ลายตะลึงทีดิงเมาส์ก็เป็นเมาส์ไร้สายเหมือนกันนี่อยู่ในซองอย่างดีแกะออกมาเป็นเมาส์แบบใหม่อะค่ะอันนี้สกอร์ยังไงอะสกอร์ไงคะเมาส์นี้สกอร์ลากๆเอาเหรออ๋อค่ะเป็นเมาส์แบบเหมือนกับมีคล้ายๆเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะทัชสกรีนเนาะสกอร์เอาอย่างเงี้ยนะคะเป็นเมาส์แบบใหม่มีรอยนิดนึงไม่ใช่เป็นกาวนิดนึงคู่กันแล้วก็ในกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีfinger tips วิธีการใช้เมาส์สั้นอุ๊ยอ๋อโอเคตื่นเต้นไม่เคยใช้เป็นแบบ two fingers swipe ได้ด้วยนะคะเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเป็นพวก iPad อะไรเงี้ยมั้งคงจะแบบใช้วิธีคล้ายๆกันซูมก็กด control แล้วก็กดขึ้นลงได้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้จบกันเรื่อยๆแบบนี้แหละสวัสดีค่ะ